ศาลแขวงดอนเมืองนะคะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่สำนักงานอัยการพิเศษศาลแขวงหนึ่งดอนเมืองนะคะเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท AVA Z.com จำกัดนายสุทธิวัฒน์วัฒนกิจผู้บริหารกับผู้อีก2คนเป็นจำเลยที่1ถึง4นะคะฐานช่อโกงทรัพย์กรณีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้เสียหายได้มีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุและวัตถุระเบิดหรือว่า GT200 ที่จำเลยมีการเสนอขายแต่ว่ากลับไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งก็รวมมูลค่าความเสียหายแล้วก็กว่า6,800,000 บาทพร้อมกับมีการอวดอ้างสรรพคุณด้วยนะคะบอกว่าหน่วยงานต่างๆทั่วโลกก็ใช้อุปกรณ์นี้โดยพวกจำเลยก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาทางทนายความของนายสุทธิวัฒน์ซึ่งก็เป็นจำเลยที่2ได้มีการยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อนเนื่องจากว่ามีอาการป่วยแล้วก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยแพทย์ก็ให้พักนะคะเป็นเวลา3วันก็คือตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาจึงไม่อาจเดินทางมาศาลได้ซึ่งศาลก็มีการพิจารณาแล้วก็เชื่อว่าจำเลยที่2นั้นป่วยจริงค่ะจึงให้เลื่อนคำพิพากษาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อเวลา 9:00 น.นะคะนายวรอัศสุนทรอภิชาติทนายความของนายสุทธิวัฒน์วัฒนกิจผู้ต้องหาเดินทางมาที่ศาลแขวงดอนเมืองพร้อมกับเปิดเผยว่าวันนี้จำเลยทั้ง4คนเดินทางมาศาลครบทุกคนและเตรียมเงินสดมาเป็นหลักทรัพย์มาประกันตัวประมาณ 10% ของมูลค่าความเสียหายส่วนในเรื่องของคดีนะคะทางผู้ต้องหายังยืนยันว่าเราเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายไม่ทราบเรื่องคุณภาพสินค้าเพราะเราไม่เคยใช้เพราะก่อนหน้าที่จะนำเครื่องตรวจจับสารเสพติดและวัตถุระเบิด GT200 มาเสนอขายกองทัพบกและได้มีหน่วยงานทหารอากาศได้ใช้เครื่องนี้มาก่อนและดูจากรายงานก็ไม่พบว่าเครื่องนั้นมีปัญหาอะไรซึ่งภายหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วนะคะว่าจำเลยที่1กับ2นั้นกระทำผิดตามโจทก์ฟ้องฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยนะคะก็ให้ลงโทษทุกกรรมโดยปรับบริษัทจำเลยที่1กระทงละ 6,000 บาทรวม3กระทงนะคะก็เป็น 18,000 บาทแล้วก็ให้จำคุกจำเลยที่2กระทงละ3ปีรวม3กระทงเป็น9ปีให้นับโทษจำคุกจำเลยที่2รวมกับคดี GT200 ที่กองทัพเป็นผู้เสียหายด้วยเนี่ยนะคะรวม2สำนวนที่ศาลได้พิพากษาแล้วก่อนหน้านี้พร้อมให้จำเลยที่1แล้วก็2นั้นชดใช้ค่าซื้อเครื่อง GT200 แก่ผู้เสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,800,000 แล้วก็ริบของกลางนะคะส่วนจำเลยที่3แล้วก็4นั้นเป็นเพียงพนักงานของบริษัทพยานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นตัวการร่วมก็คือให้ยกฟ้องค่ะ